กูลครับประยุทธ์อารยางกูลค่ะส่วนประยุทธ์โตเนี่ยเป็นนามทางพระนะครับเป็นนามทางพระถ้าแปลถ้าแปลความหมายก็คือผู้เพียรประกอบแล้วท่านชื่อประยุทธ์อารยางกูลเป็นชื่อเต็มของท่านกับนามสกุลตัวย่อก็คือปออก็คือประยุทธ์อ๋อค่ะอ๋อปออเนี่ยคือเป็นชื่อย่อก็ปอประยุทธ์อะไรแล้วค่ะอก็คืออารยางกูลอารยางกูลค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่นะคะตอนนี้คุณครูได้เข้ามาสัมผัสชาติภูมิสถานปออประยุทธ์โตค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะพาเพื่อนๆ เข้าไปร่วมสัมผัสนะคะว่าความเป็นมาของท่านประวัติของท่านเป็นอย่างไรกับภายในบ้านหลังนี้นะคะซึ่งมีคุณค่าควรแก่การรับชมนะคะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ตรงนี้พื้นที่นี้มีคุณค่าเราควรจะได้รับทราบว่าประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรนะคะค่ะเดี๋ยวตามคุณครูเข้าไปเลยนะคะว่าคุณครูจะพาเพื่อนๆไปชมอะไรก่อนที่คุณครูจะพาเพื่อนๆ เข้าไปเดี๋ยวครูจะให้ท่านผู้รู้นะคะท่านจะเป็นวิทยากรพาคุณครูเข้าไปร่วมชมบรรยากาศภายในบริเวณบ้านนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรที่ท่านประยุทธ์โตเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็กำเนิดที่นี่นะคะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ในอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคุณครูก็ได้มีโอกาสได้มาสัมผัสบริเวณบ้านของท่านนะคะเพื่อนๆถ้าท่านสนใจอยากทราบความเป็นมาของท่านนะคะมาได้เลยนะคะต้นตระกูลของท่านจะมีอยู่บริเวณตรงด้านหลังของคุณครูเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมีประวัติความเป็นมาของบ้านท่านอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเกิดยังไงมาค่ะคุณครูคิดว่าตรงนี้ทรงคุณค่ามากเลยตอนนี้นะคะคุณครูก็จะพาเพื่อนๆนะคะเข้ามารับชมบรรยากาศภายในบ้านของท่านนะคะซึ่งมีทั้งหมด4คูหาค่ะบรรยากาศทั้งหมดนะคะซึ่งจัดวางระเบียบไว้โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเครื่องใช้ต่างๆซึ่งสะสมเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะบนในบริเวณนี้หนังสือที่ท่านเขียนเนี่ยทั้งหมดเลยอันนี้คือหนังสือของท่านแล้วก็ที่เราทำไว้ว่าแต่ตอนนี้ไม่มีหนังสือของท่านก็คือท่านเป็นผู้เขียนหรือท่านเป็นผู้สะสมคะท่านเป็นผู้เขียนเองส่วนใหญ่ท่านนำเขียนมาจากพุทธธรรมซึ่งเป็นเล่มที่มีชื่อเสียงที่ท่านได้รับรางวัลยูเนสโกนะครับแล้วท่านก็มาเขียนย่อยเป็นเล่มๆมีคนจัดพิมพ์ครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามเยอะแยะหมดนะครับค่ะแต่จริงๆแล้วหลักๆก็คือนั่นหนังสือพุทธธรรมนี่แหละครับหนังสือเนี่ยที่มีชื่อเสียงของท่านเลยพุทธธรรมพุทธธรรมมีหลายเล่มไหมคะเนี่ยหนังสือพวกนี้ก็เดี๋ยวนี้จะเหลือเล่มเดียวแล้วค่ะแล้วอยากจะดูเล่มเดียวในโลกนะมีเล่มอยู่บนนั้นว้าเล่มเดียวในโลกนะค่ะเดี๋ยวเราจะตามไปดูพิมพ์ไว้เล่มเดียวครับนะเล่มนี้พิมพ์ไว้เล่มเดียวพิมพ์ไว้เล่มเดียวพิมพ์ไว้เล่มเดียวหนึ่งเดียวในโลกเกี่ยวกับอะไรคะหนังสือพุทธธรรมของท่านเจ้าคุณสมเด็จท่านแปลมาจากตั้งแต่พุทธธรรมเนี่ยท่านเขียนโดยใช้ข้อมูลมากมายแล้วมารวบรวมแล้วมาเขียนเนี่ยเป็นเรื่องของพระไตรปิฎกซึ่งทั้งหมดอยู่45เล่มมาย่อยเหลือเล่มเดียวเลยอ๋อย่อเหลือ1เล่มนะคะแต่ที่ทำตรงนี้นะฮะไม่มีอะไรหรอกครับเหตุผลก็คือว่าตัวใหญ่คนที่ไม่ต้องใส่แว่นก็อ่านได้คนอายุมากๆก็ทำเพื่อคนมีอายุนะครับนะก็จะเป็นตัวอักษรใหญ่คุณครูจะพาเพื่อนๆขึ้นไปยังชั้นบนเลยนะคะค่ะว่าชั้นบนนั้นมีอะไรให้เพื่อนๆได้สัมผัสแล้วก็ได้เรียนรู้หรือรับทราบกับคุณครูนะคะไปด้วยกันเลยค่ะนี่แหละสภาพเดิมๆรักษาได้ข้างบนนี่สวยจังเลยเอาพี่กีเป็นพรีเซนเตอร์กันแล้วค่ะบ้านหลังนี้นะครับก็คือบ้านเกิดของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระโกศาจารย์ปอประยุทธ์โตนะครับเป็นบ้านเกิดที่อยู่ในตลาดศรีประจันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราเรียกว่าตลาดเก่าศรีประจันบ้านเจ้าคุณอนี่ก็ย่อมาจากประยุทธ์อารยางกูลนะครับส่วนประยุทธ์โตเนี่ยเป็นนามทางพระนะครับแปลว่าผู้เพียรประกอบแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยก็เปลี่ยนสภาพไปจากบ้านอยู่อาศัยไปนานแล้วก็มีการเปลี่ยนมือไปเปลี่ยนมือกันไปจนกระทั่งคณะกรรมการซึ่งเข้ามาประเมินแล้วว่าอยากจะทำอะไรเป็นอนุสรณ์สถานให้กับท่านจำคุณสมเด็จซึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็เลยตัดสินใจเจรจาเขาพูดคุยกัน
พราะบ้านหลังนี้โยมพี่ท่านซึ่งเป็นดีลเลอร์ของบริษัทคูโบต้านี่นะครับท่านได้ซื้อเอาไว้แล้วก็ให้คนเช่าในบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับคนเช่าก็มาอยู่เช่าแบบค่าเช่าเดือนละไม่กี่ร้อยบาทนะครับเริ่มอยู่เฉยๆก็เลยทางเราก็ซื้อกลับไปดำเนินการบอกว่าให้เขาย้ายๆออกไปแล้วไปหาที่ให้เขาเช่าใหม่แต่ท่านเนี่ยสามารถที่จะเรียนภาษาอังกฤษให้ตัวเองบอกว่าให้ใครเป็นเรียนภาษาอังกฤษจาก Voice of America แล้วก็ผมคิดดูนะไปสอบมหาวิทยาลัยอาวุธประยุทธ์อารยางกูลอ๋อท่านชื่อประยุทธ์อารยางกูลเป็นชื่อเต็มของท่านกับนามสกุลตัวย่อคือปอก็คือประยุทธ์อ๋อค่ะอ๋อปออเนี่ยคือเป็นชื่อย่อก็ปอประยุทธ์อะไรค่ะอก็คืออารยางกูลอารยางกูลค่ะเป็นชื่อของท่านนะคะที่จริงๆแล้วเดิมก็คือท่านจะชื่อประยุทธ์อารยางกูลครับประยุทธ์อารยางกูลค่ะส่วนประยุทธ์โตเนี่ยเป็นนามทางพระนะครับเป็นนามทางพระถ้าแปลความหมายก็คือผู้เพียรประกอบแล้วขอบคุณมากมากเลยค่ะคือบ้านพักของท่านคือจริงๆแล้วท่านเกิดที่นี่ใช่ไหมคะเกิดบ้านหลังนี้เลยค่ะเรียกที่หลังแล้วจะน่าจะอยู่ทางสองหลังโน้นได้ทั้งสองคูหาโน้นค่ะเกิดสองด้านโน้นดูแต่ว่าทำไมก็แล้วลองสันนิษฐานว่าจะเกิดในห้องครัวแล้วอ๋อเหรอคะเพราะว่าต้องเมื่อคนสมัยก่อนต้องเข้าเตาไฟครัวตอนนั้นมันไม่มีหรอกเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาทำครัวข้าวบ้านคือว่าทำกระไดอะไรข้าวที่บ้านต้องใช้เชือกดึงอะไรสมัยก่อนก็อาจจะใกล้ครัวแล้วมีเตาไฟอยู่ไฟอะไรประมาณนั้นนะค่ะตอนนี้นะคะคุณครูก็พาเพื่อนๆ เข้ามารับชมนะคะบริเวณบ้านของท่านเรียบร้อยแล้วเพื่อนเป็นสิริมงคลในวันนี้นะคะจะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะค่ะขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจให้คุณครูด้วยนะคะดูแลสุขภาพทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย